สิเอาใส่หมอกไอ้อ๋อตมอ้อมแดงผลและแรงแบกแต่ปริญญาพอเบิดหน้าสองแถบไอ้สงผมเททุ่มผ้ากันอุ้มจนเบิดมือคือว่าปริญญาสอบได้แต่งานให้บ่มีหลายปีที่ร่ำเรียนเปลี่ยนสู่พ่อแม่ขายหมูวัวควายไรนาเงินทองไม่เคยมีปัญหาจนลูกได้มาปริญญาดังใจที่ไหนก็ไม่มีใครจ้างตำแหน่งไม่ว่างต้องเตะฝุ่นเรื่อยไปปวดเสียนเรียนมาทำไมปวดเสียนเรียนมาทำไมมาน้ำตามใจมาเห็นใบปริญญาไปเสียหาส่วนมันน้ำแม่ก็เป็นตาไอ้ข้าแต่ไว้เขาทวงยังปีเป็นจังซี่สิเรียนเฮ็ดยังว่าปริญญานอนเงินเดือนละ30มือนอนคักเออเฮฮดให้ห้ำคันงานตำมานั่นเงินเดือนหน่อยบ่สมจะเป็นลมแล้วล่ะผมเจ้านายสมัครงานไหนไม่ถึงพันเงินเดือนจะไปทำไรไทยนาก็อยากอายมาไม่สมกับเราร่ำเรียนหอไปปริญญาบกเวียนสมัครเสมียนมันก็เต็มอัตราสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้รายการลูกอีสานผมจ่าพงศ์สารคามเถาะเมืองอุดรนะครับแล้วก็ต่ำทากูลอัมพวามาพ่อพี่พ่อน้องนักวิเคราะห์ผิดไปเลยสวัสดีครับคุณหมอสวัสดิ์สนอกไปเลยเว้ยสวัสดิ์บ่สวัสดีแน่เพื่อแดงน้อยโอ้แต่สำหรับก่อยปลัดธนูเวอร์ลี่มันกำลังใหญ่มากไหมเด้คือสิว่าข้างจะคล้องแท้นะอันนี้ก็เป็นแน่เพื่อแดงน้อยตัวนี้อันนี้ก็หมอสวัสดิ์มันใหญ่กว่าปลัดคนนี้นะครับอีดีแล้ว3คนคนละเรียงครับของเจ้าดิของจ้าถอดหมอสวัสดิ์ใหญ่กัลยาวะครับแต่ว่าแน่เพื่อแดงน้อยนี่อายารักแต่ว่าของข่อยนี่คาดเชือกกำลังโด่งดังทั่วทุกมือนี่แต่เนี่ยครับอันนี้ก็ว่ากันไปอ่ะทักทายกันครับจ้าต๋อครับครับผมทักทายพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับครับให้ฮักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้เด้อพี่น้องเด้ออย่าสิไล่แตกมั่งคือจังนำถือข้าวเหนียวครับอาการบ่ค่อยดีมาเป็นอาทิตย์นึงแล้วครับเจ็บคอนะครับเต้นกับคอบผืดผ่าเอานะครับผืดผ่าเอามือนะครับย่ามเก็บไข่ได้ป่วยมาหาคนสีข้ามขิ้งกับว่ามีหาคนสีทั่วมาให้กำลังใจกับว่ามีนะครับเมื่อยท้อแท้นะครับอยากหนีไปบ้านไปซ่องกันละเดี๋ยวนี้มีแต่กำลังใจจากลูกชายสุดที่รักของพี่จาถอนนะครับเมื่อยนะครับเมื่อยผมท้อแท้นะครับผมสีล่าท่านผู้ชมดูฟังกันละใกล้ละวันนี้ครับมาเบิ่งตรงนี้กันบ้างนะครับว่าในข่อยได้เบิ่งหนังได้เบิ่งหนังนึงหนังนี่มันสอนคนอีหลีเด้ผู้นึงเป็นลูกคนไส้นะครับแต่ว่าผู้นึงเป็นลูกเจ้าพญามันต่างกันเจ้าเห็นว่าคุณหนูอีบกับคุณหนูอิ๋วถ้ามันต่างกันเพิ่นบอกว่าลูกไปเฮ็ดผิดพ่อกันได้ด่าลูกพ่อด่าว่าจังซี่น่ะลูกคนใช้ทำตัวเหมือนดั่งนางฟ้าแต่ตัวเองเป็นลูกเจ้าพญาทำตัวเหมือนอย่างกะขี้ข้าทำตัวเหมือนกุ้ยอยู่แต่ว่าไปหาว่างแผนทำลายร่างกายเขานะครับเพราะอิจฉาดิษยาเพราะว่าอีหลีแล้วนะครับหนูอิ๋วนี่ก็กับหนูอีฟนี่ก็เป็นลูกท้องพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละกับลูกแม่เนียนแต่ว่าถือคุณสนกลมนะครับก็เลยเฮ็ดให้นิสัยเสียนะครับตัวละครเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นเสือหนักไม่ว่าจะเป็นคุณนายเลี่ยมไม่ว่าจะเป็นแมเนียนหนังสอนคนดูละครแล้วมาสะท้อนสอนชีวิตคนเราแต่ว่าทุกมื้อนี้เราเจ้าพญานะครับยศถาบรรดาศักดิ์เลิกแล้วเลิกทาสเมื่อปีไหนก็ต้องจํา2448สมัยไหนต้องจําสมัยรัชกาลที่5นะครับยศนะครับอันนี้ก็ยิ่งใหญ่ที่สุดสมัยก่อนก็คือเจ้าพญาครับใหญ่อีหลีมันเป็นตำแหน่งกรณีพิเศษก็คือสมเด็จเจ้าพญาแต่ว่ามันมีบ่หลายเด้แต่ว่าทุกมื้อนี้บ่มีแล้วนะครับเจ้าพญาก็คืออีหลีแล้วก็คือเทียบเท่าปลัดกระทรวงนั่นแหละครับนะครับเทียบเท่าปลัดกระทรวงเพิ่นบอกว่าปลัดทุนฉลองสมัยก่อนเอื้อนปลัดทุนฉลองทุกมื้อนี้ก็เอื้อนว่าปลัดกระทรวงแต่สำหรับตำแหน่งเจ้ากรมสมัยโบราณทุกมื้อนี้ก็คือตำแหน่งอธิบดีครับนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็ได้มีการประกาศเลิกทาสนะครับเมื่อวันที่1เมษายนปี2448นะครับสมัยรัชกาลที่5แต่สมัยรัชกาลที่5ตำแหน่งเอกมัวคือเจ้าพญารองลงมาก็เป็นพระยานะครับรองลงมาก็เป็นพระหรือท่านจมื่นจมื่นก็คือท่านพระนายจะมีคล้องไหลหน้าฝาทางได้ประมาณ800ไหลหรือพันไหลสันติน่ะเวลานั้นลดลงมาอันดับ4ก็คือท่านหลวงลดลงมาอีกก็คือท่านขุนนะครับลดลงมาอีกก็คือท่านมื่นท่านมื่นก็คือที่2ที่3นี่ก็คือท่านขุนร้อยตำรวจตีคือสัญญาบัตรข้าราชการทั่วไปก็คือ43ถึง44นะครับแล้วก็อีหลีแล้วนะครับต้อมลงมาอีกก็คือท่านพันถ้าเป็นสามัญชนข้าราชการซี่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่านายเป็นนายธรรมดานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมื้อนี้ก็ขอทักทายท่านผู้ชมร่วมจัดรายการไปกับพวกเขา4642123 11ร่วมดำเนินรายการหรือที่สร้างสื่อสินค้าของฟ้าวันใหม่ของเขา023080555แล้วก็หนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่ยังเหลือครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถจับจองได้แล้วก็หนังสือของอาจารย์จักรกันยังรายได้เข้าสถานีทุกบาททุกสตางค์ครับพี่น้องครับครับมื้อนี้นะครับเฮาย้อนไปเหตุการณ์วันนี้ในอดีตในรายการลูกอีสานของเฮาพี่น้องครับลองนึกภาพลับตาไป
เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2501นะครับใครบอกผิดแล้วใครบอกผิดนะย้อนไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ครับพี่น้องมันถึงมือถึงเว้นได้มั้ยกุมภาพันธ์ปี2451ครับถือว่าเป็นวันเกิดของคุณถนอมมหาระมหาปรยะครับบ่แม่นถนอมอ่อนเกียรติพ้นบ่แม่นถนอมอ่อนเกียรติพ้นเด้อันนี้ถนอมมหาปรยะซึ่งเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่นะครับในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็นวนิยายที่สร้างชื่อเสียงหลายที่สุดในเวลานั้นเล่าได้รับรางวัลและก็สร้างเป็นหนังภาพยนตร์เรื่องพลายมะลิวันนะครับนี่คือพลายมะลิวันเอามาสร้างหนังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดเล่าและก็เหตุการณ์ที่2สั้นๆครับครับเหตุการณ์วันนี้ในอดีต6กุมภาพันธ์ปี2362เซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดรัตเฟลนะครับซึ่งได้นำเมืองสิงคปุระก็คือสิงคโปร์มาตั้งเป็นเมืองทาในการค้าขายแต่ว่าอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษและก็สิงคโปร์ก็ได้รับเอกราชขึ้นจากอังกฤษนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิบวุฒิของประเทศเพื่อนครับอ่ะบาดีเฮากับมาเข่าข้าวเข่าข้าวประจำของทางสถานีต่อไปครับเราตามครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าสิเป็นเรื่องของการเลิกทาสเรื่องของระบบบรรดาศักดิ์ของประเทศไทยนะครับครับผมไม่ยกเลิกจริงๆจังๆช่วงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงรัชกาลที่7นะครับครับผมยกเลิกไปครับแล้วก็เรื่องของสิงคโปร์สิงคโปร์นะครับเพื่อนบ้านเฮา2485นะครับเลือกเลือกซักดีนะนี่2485ครับผมวันนี้ไปเบิ่งเรื่องนี้นะครับค่อนข้างฮือฮานะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่พระภิกษุรูปหนึ่งนะครับของทิเบตครับพี่จาเถาะครับเพิ่นบอกว่าบ่เนาบ่เปื่อยยังอยู่ในท่าขัดสมาธิมีผมมีเนื้อหนังมังสาปกติบัดนี้ทางนักวิชาการของทางทิเบตเพิ่นก็ออกมากล่าวเพิ่มเติมนะครับถึงความคืบหน้าเพิ่นบอกว่าอาจสิเข้าชั้นในระดับเลิกก็ได้แต่ยังบ่ทันตายว่าซั่นวะอันนี้ทางนักวิชาการเพิ่นเว้าไปเลิกก็เลิกโพด เลิกโพดจังว่าจักปีนะครับชาวพุทธฮือฮานะครับเชื่อพระสังขารไม่เน่าเนี่ยพบในมองโกเลียอาจยังไม่มรณภาพเพิ่นวางสิเด้จากไทยรัฐออนไลน์ครับสำนักข่าว BBC นะครับรายงานข่าวติดสางความตื่นตะลึงให้กับชาวพุทธนะฮะหลังจากได้มีการพบร่างพระภิกษุรูปนึงจังที่พี่น้องเห็นอยู่ในภาพนี่แหละฮะสังขารไม่เน่าเปื่อยห่มจีวรนั่งในท่าขัดสมาธิโดยได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดีและก็ถูกห่อหุ้มอีกชั้นด้วยหนังง้วนะครับหรือหนังวัวนั่นเองทางตอนเหนือในประเทศมองโกเลียเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าล่าสุดครับได้มีพระภิกษุสั้นผู้ใหญ่หลายรูปในมองโกเลียออกมาระบุถึงพระรูปดังกล่าวอยู่ในสมาธิและยังไม่มรณภาพบนวาสีนะฮะทางด้านดร.แบร์รี่เคอร์ซินนะครับแพทย์ที่ถวายการดูแลองค์ทลายลามะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณของทิเบตเพิ่นก็กล่าวกับหนังสือพิมพ์ไซบีเรียนไทม์นะครับว่าพระภิกษุรูปนี้นั่งสมาธิในระดับที่ลึกมากว่าซั่นและเป็นขั้นตอนของการทำสมาธิในระดับยากมากภาษาทิเบตเขาเอ่ยว่าตุ๊กดำก็คือเขาชันสามารถบรรลุระดับเลิกนะฮะโดยนายแพทย์เคอร์ซินเนี่ยเพิ่นก็กล่าวด้วยว่าหากผู้ทำสมาธิสามารถรักษาระดับสมาธิขั้นนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะสามารถกลายเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเสื่อของเพิ่นนะฮะครับบันทึกข่าวทั้งข่าวเพิ่นก็แจ้งครับว่าพระภิกษุที่สังขารไม่เน่าเปื่อยรูปนี้ถูกชายคนหนึ่งนะครับขโมยมาจากตลาดมืดหลักการตำรวจมองโกเลียก็สามารถตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แล้วและขณะนี้ร่างของพระภิกษุถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์นิติเวชแห่งชาตินะครับครับด้านผู้เชี่ยวชาญนิติเวชในมองโกเลียครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเด้หลักการยังบ่สามารถระบุเหตุผลที่ทำให้พระภิกษุรูปนี้สังขารยังอยู่ในสภาพดีไม่เน่าเปื่อยและยังมีเส้นผมบนศีรษะด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนครับเพิ่นก็บอกว่าด้วยสภาพอากาศของมองโกเลียเนี่ยค่อนข้างหนาวนะครับเพราะว่าอยู่ทางใกล้ขั้วโลกเหนือกะด้วยสภาพอากาศทั้งสี่นะครับอาจสิซอยในสังขารของพระภิกษุยังอยู่ในสภาพดีก็เป็นไปได้นะครับเวลายังมีผมนี่พอเนาะบ่เปื่อยเนาะครับก็ยังเอาป่าไปแช่2ฟีดนั่นแหละครับผมแซ่ดนก็ยังสภาพดีสงสัยถือลักมาตอน 4:00 ครับตลาดมืดเด้โอ้ตลาดมืดป่ายังบ่ทันเสร็จสร้างแมนนะครับมาไปเบิ่งข่าวนี่อีกครับสลดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับพ่อถอยรถทับลูกชายนะครับวันตั้งศาลตายายนะครับชาวบ้านฮือว่าชาวบ้านลือว่าเป็นอาถรรพ์นะครับทางด้านร้อยตำรวจเอกนะครับวัชรพลวัชรพลออนเป่งวัชรพลออนเป่งออนเป่งออนเป่งนี่แหละครับออนเป่งนี่เลขแปดทั้งซึ่งนะครับออนเป่งเลขแปดเลขแปดทำไมใกล้คู่เขาเอิ้นเลขแปดหน่อยนะครับภาษาอีสานเขาเอิ้นเลขแปดหน่อยนะครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการเพิ่นก็รับแจ้งเหตุรถทับเด็กหน่อยเสียชีวิตถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการจึงเดินทางไปตรวจสอบพบร่างเด็กชายบีนะครับนามสมมุติอายุ1ขวบกับ4เดือน
สภาพกะโหลกศีรษะแตกมั่นสมองกระจายโดยมีผู้เป็นแม่และญาติร้องไห้ปานใจสิขาดอยู่ข้างๆนะครับพร้อมกับบอกว่าคนที่ถอยรถทับนั่นก็คือพ่อของหนูหน่อยนั่นเองขณะนี้ยังอยู่บ้านเกิดนะครับอยู่ภายในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับอำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งอยู่ในอาการช็อกแล้วก็ยังทำใจบ่ได้ที่สูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปนี่ผู้เป็นพ่อนะครับนอนเกียกเกียเรียลิ่มอยู่นะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรอยเลือดและศีรษะและเศษมั่นสมองกองอยู่กลางถนนซึ่งเป็นทางสามแยกพญายต่ำนี่โอ้ยอาการผู้เป็นพ่อนะครับใกล้กันกับพวกรถกระบะยี่ห้อนิสสันนะครับนวรัตน์นะครับเอาว่าแม่นนวรัตน์นวรานะครับนวรานะครับว่าแม่นนวรัตน์นะครับสีบอลขั้นที่เกิดเหตุนั่นแหละครับโดยทางล้อทางขวาก็มีรอยเลือดจอดอยู่ส่วนบิดาของหนูน้อยก็ยังคงมีอาการช็อกคุมสติบ่ได้นะครับน้องไห้นะครับกราบขอโทษยกมือเว้าบ่ได้สตินะครับขอโทษผู้นั้นขอโทษขอผู้นี้นะครับโดยพ่อของเด็กเพิ่นก็เล่าทั้งน้ำตานะครับถึงหน้าที่สลดว่าก่อนเกิดเหตุวันนี้ตนได้เลิกงามย่ำดีครับจึงได้เชิญอาจารย์ที่รู้จักมาคุ้นกันมาทำพิธีตั้งศาลตายายภายในชายคาบ้านพักซึ่งเป็นท่าเฮาสองซ้ำต่อมานะครับหลังประกอบพิธีตั้งศาลเสร็จแล้วจึงได้ชวนกันเก็บของขึ้นรถเพื่อไปส่งอาจารย์ที่ตำนักก่อนจะไปสตาร์ทรถก่อนสิไปสตาร์ทเครื่องรถที่จอดอยู่นอกบ้านนะครับเพื่อมาเอาของเนี่ยโดยไม่เห็นลูกชายยางน้ำก้นนะครับจึงจะระวังนั่นนะครับเขาเกียร์ถอยเลยปื๊ดกับมาคล้ายๆว่ามีอีหยังมาห้องรอรถพยาต่ำได้ยินเสียงเมียนแลนออกมาว่ารถเหยียบลูกรถเหยียบลูกก็สักคนว่าเพิ่นกับลูกมาเบิ่งยังนะครับมันซอยบ่ได้แล้วพอของหนูหน่อยเพิ่นก็เลยกล่าวอีกว่าจังซี่ครับพี่น้องตนมีลูกอยู่2คนโดยเด็กชายบีนี่เป็นคนติดพอไปไสมาไสก็สิชอบไปนําแต่มื้อนี้นะครับบ่คิดว่าลูกสิเนี่ยมาน้ำตนนะครับคิดว่าลูกอยู่ในบ้านกับแม่นะครับกับแม่ก็บ่ได้เอาไว้นะครับลูกผู้แม่ก็คิดว่าลูกมาน้ำพอนะครับชาวบ้านเพิ่นก็ได้จับกุมวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าความเหี้ยนถึงความเหี้ยนถึงศาลตายายที่นำมาตั้งไว้ใช่ค่าลมบ้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากทางตำบลลำโบราณมานี่บ่มีผู้ใดเคยเฮ็ดจังซี่นะครับเอาศาลตายายมาตั้งไว้ในบ้านว่ากันไปขอให้วิญญาณหนูหน่อยไปสู่สุคตินะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่กันนี่ครับความถูกของพ่อของแม่เนาะผู้ไปแล้วก็สบายไปผู้อยู่กับทุกบ้านนี่อ่ะบัดนี้เฮาบ่เบิ่งปาเจโร่นะครับอันนี้บ่เป็นปาเจล่าเด้ปาเจโร่นะครับชนไฟใหม่แล้วก็ลากรถมอเตอร์ไซค์ติดใต้ท้องไฟเฮ็ดให้ผู้สาวดับไป1รายนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพันตำรวจเอกสุรพงษ์ธรรมพิทักษ์นะครับผู้กำกับการแล้วก็ได้ประสานรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์แล้วก็มีอบต.พร้อมนะครับในอบต.ในคลองปากกดนะครับแล้วก็มีรถหน่วยกู้ชีพบ่ว่าจะเป็นรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์สวัสดิ์ทยานนท์นะครับแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับไปมองเกิดเหตุอยู่บริเวณเป็นเลนขวาสุดนะครับทั้งหมดมันมี4เลนจากท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์กับมุ่งหน้าเข้าไปกทม.นะครับก็ไปพบรถยนต์ Mitsubishi Pajero สีดำหมายเลขทะเบียน3นะครับก็ใกล้จอจาน3040กทม.ไฟกำลังลุกใหม่ถ่วมขั้นอยู่นะครับในขณะที่ใต้ท้องรถก็ไปพบรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่นฟีโนหมายเลขทะเบียนสอเสือขอไข่งู674กทม.นะครับอันนี้ก็ไฟใหม่เหลือตั้งแต่ซากจนหมองออกลอกนะครับอ่ะบัดนี้เจ้าหน้าที่หน่วยไฟดับเพลิงเพิ่นก็ได้ระดมน้ำมาฉีดสกัดเพลิงไว้ใส่เวลาไปประมาณ15นาทีเพลิงจึงสงบนะครับห่างไปจากนั้นประมาณ20เมตรก็ไปพบร่างผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อนั่นก็คือนางภิไรพรเหลี่ยมทองอายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่25/53หมู่13ตำบลในคลองปากกดนะครับอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนอนหงายจมกองเลือดนะครับอยู่ที่บนถนนแต่ว่ามีอาการสาหัสทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนะครับก็ได้ซอยกันประถมพยาบาลและพยายามปั๊มหัวใจแต่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนักสลดเกินครับเฮ็ดให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นก็ได้มอบศพให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูนำศพไปส่งที่สถาบันนิติเวชต่อไปนะครับจากการสอบสวนนะครับนอตอวิการเถาสุวรรณอายุ52ปีนะครับเป็นนายทหารอากาศนะครับที่ลาออกจากราชการแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ที่บริษัทอุตสาหกรรมการบินนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่44/1หมู่4ตำบลแหลมฝ่าพาอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็คนขับรถปาเจโร่ก็ให้การว่า
ก้อนสิเกิดเหตุนี่ครับพี่น้องตนพร้อมลูกพร้อมเมียนี่ละพร้อมภรรยาได้เดินทางออกจากบ้านภายในซอยวัดแหลมฝ่าพาเพื่อที่จะไปส่งภรรยาอยู่ที่3แยกพระประแดงจากนั้นก็เดินทางไปที่ทำงานนะครับที่บริษัทอุตสาหกรรมการบินนะครับทางด้านนาวากาตรีนิวัฒน์เพิ่นก็ได้เว้าว่าเมื่อมาถึงเหตุการณ์ก็มาเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะครับขี่ตัดเลนที่3จากเลนที่3นะครับเข้าไปเลนขวาอย่างสุดกระชั้นชิดเป็นจังหวะที่ตนนะครับกำลังเล่งมาพอดีนะครับก็เลยเหตุให้ชนเขายางจังปังเลยนะครับจนผู้ตายลอยกระเด็นขามรถแล้วก็ไปตกกระแทกกับพื้นส่วนรถจักรยานยนต์ก็ไปติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ถูกลากถลายไปกว่า30เมตรก่อนที่จะถูกไฟไหม้ลวกไปอีกรอบนึงไฟลุกลามไหม้รถยนต์ของตนเองหลังจากตั้งสติได้ก็เลยฝ้าไปซอยลูกซอยเมียนะครับซอยภรรยาออกมาจากตัวรถรอดวิทย์ตายอย่างวุ่นวิตเลยจากนั้นก็ได้เฝ้าไปเบิ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยกู้ภัยให้มาซอยเหลือสิจังไหนก็ตามครับพี่น้องครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้เชิญตัวนาวากาตรีวีรัตน์เถาสุวรรณซึ่งเป็นคนขับปาเจโร่มาสอบสวนเพิ่มเติมและก็แจ้งขอกล่าวหาขับรถประมาทเฮ็ดให้ผู้อื่นนะครับและก็ทรัพย์สินเสียหายทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายก็เลยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่ะขับรถก็ให้ระมัดระวังนะครับนะขอแสดงความเสียใจครับผมสูญเสียเสียชีวิตน้ำนะครับผมนี่แหละครับใส่รถใส่ถนนนะครับให้เรามาระวังมีน้ำใจต่อกันและกันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นซุ่มจักมือใดสิเป็นเฮาจักมือใดสิเป็นเพิ่นนะครับพี่จ่าครับเรามาระวังเหตุความดีกันเข้าไว้นะครับบ่ฮู้ว่ามือใดสิตายนะฮะขอบคุณทุก SMS นะครับที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจพี่จ่าถอนนะครับบ่ค่อยสบายนะครับได้อ่านเอฟได้ไว้กะชื่นใจชื่นใจครับผมแม่อ่อนเพิ่นบอกว่ารักษาสุขภาพแม่เด้อว่าซั่นครับขอบคุณครับแม่อ่อนครับนอนอยู่ผู้เดียว2คืนเลยแม่ห้อยเก็บข้อนะครับหาคนสิค้ำคิงก็บ่มีย่ามทุกย่ำยากนะครับนี่ๆค้ำพี่จ่าผมเออ2ใหญ่ผมแล้วก็นอนอยู่เทิงเตียงผมก็นอนอยู่ตารางเตียงนะครับพี่น้องครับคือ2มาตรฐานไงแต่เด้อมันดีแล้วมันมีหม่องสุขพอนอนน่ะนะมันบ่ได้2มาตรฐานนะครับเอออ่ะ4642123โทรศัพท์เข้ามานะครับร่วมดำเนินรายการกับพวกเฮานะครับอ่ะข่าวต่อไปครับขอบคุณสุกรรมสุไฟนะครับบัดนี้ไปเบิ่งกรณีนี้นะครับเกิดขึ้นสุปีเกือบสู้ไตรมาสก็ว่าได้ปานว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจก็คือนักเรียนนักเลงตีกันนะบ่สร้างบ่เศร้านะครับทางสมุทรปราการนะครับวันนี้พาพี่น้องไปเบิ่งนะครับนักเรียนนักเลงซ่าไม่เลิกนะครับไล่ฟันคู่อริกลางถนนพุ่นเด้อุกอาจมากบ่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินแต่อย่างใดนะครับจากเดลีนิวครับเพิ่นมีผู้นำคลิปเหตุการณ์ระทึกนะครับพี่น้องนี่แหละฮะขณะนักเรียนอาชีวะก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ไล่ทำลายร่างกายกันโพสต์ลงในแอปพลิเคชันชื่อดังชื่อว่า Instagram นะครับโดยเนื้อหาของภาพเป็นเหตุการณ์คณะกลุ่มนักศึกษาอาชีวะชื่อดังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยแหละครับพี่น้องเพิ่นไปยกพวกตีกันนะครับเพิ่นบอกว่าถูกกลุ่มนักเรียนคู่อริต่างสถาบันไล่ทำร้ายและใช้มีดฟันกันซึ่งกล้อง CCTV ของเทศบาลตำบลวางปูเนี่ยที่ติดตั้งไว้เพื่อเฝ้าดูการจราจรบนถนนสุขุมวิทบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเมฆฟ้าวินตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจับภาพไว้ได้คณะที่นักเรียนอาชีวะที่ถูกไล่ทำลาย6คนกับขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา3คันครับเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่ภาคหลังเลิกเรียนมาถึงที่เกิดเหตุก็พบกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันซึ่งเป็นคู่อริ6คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา2คันพกอาวุธเป็นมีดดาบหัวตัดนะฮะแล้วก็มีดดาบยาวครบมือดักล่อทำลายจนต้องเบรกรถจักรยานยนต์กลางถนนอย่างกระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้อนท้ายกันเองล้มลงว่าซั่นว่ากลุ่มนักเรียนที่ถูกทำลายถูกไล่ทำลายนะครับเห็นทาบดีจึงทิ่มรถแล้วก็แล่นลบหนีไปโดยมีกลุ่มนักเรียนคู่อริ2คนวิ่งถือมีดไล่ทำลายแต่โชคดีนะครับที่นักเรียนที่ถูกดักทำลายวิ่งหลบหนีไปได้กลุ่มที่ดักทำลายจึงขี่รถจักรยานยนต์ย้อนซ้อนไล่ติดตามกลุ่มนักเรียนที่วิ่งหนีหลบหนีไปซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ได้ทั้งเบิดนะครับบัดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพิ่นก็บอกกับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของก็ลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบเพียงรถจักรยานยนต์ที่ล้มความอยู่กลางถนนเท่านั้นจึงสอบสวนประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งประสานไปยังเทศบาลตำบลบางปูเพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่บริเวณอื่นๆนะครับเพื่อขยายผลนะครับการจับกลุ่มเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะโอ้ยรีตนพอรีตนแม่เพิ่นนะครับเห็นเหตุการณ์นี้แล้วกับพ่อแม่เป็นแต่อับอายคลายหนานะครับนี่แล้วคอยก็คิดพ่อลูกเจ้าของอยู่มือใดมันสิเคล็ดคล้ายฉีดหน้าคอยกระไดกันนี่มาเบิ่งอันนี้ลูกนี่พ่อแม่ได้
นี่นะมีตานะครับเจอผู้ใหญ่บ้านสาวปากน้ำโพนะครับทั้งสวยทั้งเก่งอีกลายแล้ววัฒนมันวานะครับคนละคนครับหมู่บ้านคนละคนนะครับอันนั้นอยู่เชียงใหม่นะครับอันนี้อยู่นครสวรรค์ยับลงมาอีกได้ใจชาวบ้านนะครับจนคว้าร่างวันวัฒนมันวานี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไปเบิ่งน้ำกันสีสวยงามสำไหนกับพี่น้องครับได้รับรายงานว่าที่บ้านดอนโม่นะครับหมู่8ตำบลสะแก้วอำเภอลาดเหย้าจังหวัดนครสวรรค์ครับได้มีผู้ใหญ่บ้านสวยและเก่งวัฒนินี่อ้าวสวยมื่นตาในแม่น้องหลานนะครับท่านได้เห็นกระคักนะครับนี่จึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับพบนศศิริลักษณ์นะครับบัณฑิตศิรศักดิ์นะครับบัณฑิตศิรศักดิ์หรือชาวบ้านเรียกว่าผู้ใหญ่นุ่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ยังเป็นผู้และก็เป็นผู้ดูแลนะครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงของอีพ่อหลวงหมู่บ้านอีกด้วยตั้งหากนั่นบุ้ยเบิ่งดูครับนี่ๆๆนะครับพบไม้งามเมืองค่อยงามขนบินกับข้าวข่อยนี่เนาะนะครับโอ้ยปันเพิ่นสิเอาใช้เฮาเนาะเจอสาวงามมายามขนบินปันเพิ่นสิต้นไส้เพิ่นนะครับพ่อใหญ่ทอนมาพบไม้งามเมืองงามขนบินที่เนาะบาดนี้เอ้าทําใจแล้วครับจากการสอบถามนะครับก็ทราบว่านศศิริลักษณ์จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะครับราชภัฏนครสวรรค์คณะจัดการนะครับเอกนิเทศศาสตร์นะครับทางด้านโฆษณานะครับได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ4ปีที่ผ่านมาโดยนศศิริลักษณ์เพิ่นก็เล่าว่ากับทางครอบครัวได้รับตำแหน่งนี้มาหลายรุ่นหลายยุคหลายรุ่นแล้วทำให้เธอซึมซับมาตั้งแต่เด็กและรู้ถึงปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่จึงตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลชาวบ้านนอกจากนั้นแล้วครับก็ยังได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเธอเองนะครับมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะครอบครัวคือเกษตรกรอยู่แล้วนะครับจึงได้ศึกษาอย่างจริงจังโดยใส่สถานนะครับที่บ้านนี่นะครับของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเช่นเลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนบ่ต่ำแต่ 6,000 บาทต่อเดือนพ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่จ่าต่ำนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกว่าครับปีในปีที่ผ่านมานศศิริลักษณ์หรือผู้ใหญ่หนุ่ยได้ถูกนำเสนอซื้อให้เขารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี58จึงส่งผลให้นศศิริลักษณ์ได้รับรางวัล นะครับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี58ที่จะเข้าไปรับรางวัลในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการนะครับกิ่งกาชาดระดับอำเภอส่วนกระแสในโซเชียลว่าเธอสวยน่ะก็เธอก็ขอบคุณว่าเธอน่ารักนะครับเธอก็ขอบคุณมากเจ้าตัวเพิ่นรู้ตัวดีนะครับเพิ่นว่านะครับเออว่าเพิ่นสวยอยู่แล้วนะครับบ่ต้องน้องต้องสองมานะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องชมก็รู้แล้วว่าตัวเองสวยว่าซั่นอันนี้เจ้าว่าเติ้มก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้ความสนใจกับผู้หญิงนะครับขอเบอร์โทรนะครับพ่อใหญ่ทอแห่งติดสนใจนะครับคือจังซี่ล่ะสิไปเบิ่งเศรษฐกิจบ่เพียงแม่ใหญ่ออนครับข่อยพบพ่นที่ถูกใจข่อยแล้วบาดนี่หายไข่เลยบาดนี่ข่อยกับจ้าทอสิลงพื้นที่ลงแปลงของเธอเพื่อที่ไปเฮ็ดโครงการเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรอินทรีย์ป่อคนงามกับว่าผิดว่าถือถือไปเห็นโครงการเกษตรอินทรีย์ได้ข่อยเริ่มอยากเห็นแล้วคุณก็พูดลดขวดหาบเลยบาดนี้ปกติเลยมาข้ามเมืองขิ้งข่อยรู้บาดแม่ใหญ่อ้อนบาดบาดนี้เศร้าไข่เลยบาดนี้เห็นผู้ใหญ่บ้านผู้งามเห็นจ้าถอดกระชุ่มกระช่วยนครสวรรค์ครับพ่อผู้ใหญ่บ้านได้สวยนะครับผมว่าน่าสิมีอีกหลายๆหมู่บ้านนะครับหลายๆผู้ใหญ่บ้านนะครับที่สวยที่น่ารักแต่ว่ายังคนบ่ทันได้พอแต่ว่าตั้งบ้านผมก็ยังบ่มีหยังสิแน่เนาะนี่ครับมีแต่เมาเหล้าเมายาได้ผู้ใหญ่บ้านกันแม่นบ่ผู้สวยว่าสนาเข้าฟ้าว่าสนาคิ้มก็บ่ท่าจะเคลียว่าซั่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตกระชุ่มกระช่วยครับเพราะว่าทุกมื้อนี้ผู้หญิงผู้ชายสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแน่เพื่อผู้หญิงก็มีแล้วเด็กนะครับผู้ว่าก็มีแล้วนะครับนายกผู้หญิงก็มีแล้วครับพี่น้องครับอ่ะบัดนี้เพิ่นบอกว่าลูกศิษย์ครับชิงภาพชิงสารภาพเกี่ยวกับเสพยาร่วมกันกับ2ล้วนโอ้ยผมบ่อยากอ่านประเด็นข่าวผ่าผมย่านผมขี้กากินหัวอันนี้เรื่องของเพิ่นนะครับมันเป็นข่าวๆดักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันครับร้อยตำรวจเอกสายชนสีมาอิงนะครับร้องสวปสพเมืองอุตรดิตถ์ได้นำกำลังไปตรวจสอบพื้นที่อยู่ไสล่ะครับพี่น้องอยู่บริเวณถนนสายทาเสานะครับหลังจากพลเมืองดีเข้าแจ้งว่ามีพระภิกษุและกับลูกศิษย์กำลังมั่วเสพยาอยู่ในห้องกุฏิวัดแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลทาเสาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ก็เลยเร่งเข้าไปตรวจสอบกุฏิหลังดังกล่าวก็พบพระภิกษุ2รูปนะครับและกับลูกศิษย์อีก1คนทราบชื่อว่าพระภิกษุสมภพหรือสมภพขิงหอมอายุ34ปีและกับพระภิกษุอาทิตย์หรืออาทิตย์บุญคอยอายุ26ปีและกับนายธนพลเชียงฝอยอายุ27ปีทั้ง3เป็นเจ้าเมืองอุตรดิตถ์ครับจากการตรวจค้นก็บ่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดขณะที่นายธนพลลูกศิษย์วัดก็ให้การรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริง
ตำรวจก็เลยนำทั้งหมดนี่ไปตรวจเยี่ยวนะครับอยู่โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหักก็พบว่าปัสสาวะหรือเยี่ยวนี่มีสีม่วงอีหลีแล้วก็เบื้องต้นเพิ่นก็ได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าโดยผิดกฎหมายเพิ่นก็เลยนำตัวไปทำการศึกแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์เพื่อไปดำเนินคดีต่อไปอ่ะผู้ใดเหตุผิดกับว่าไปตามผิดนะคุบาอ่ะครับท่าเสาบ้านพ่อใหญ่กล้วยตัวนี้ครับครับท่าเสานี่คือบ้านของพี่กล้วยเชิญยิ้มนั่นหมอแม่นะครับพอพี่กล้วยมันเคยลูกสสเขตนั่นนี่เดี๋ยวจะเกือบได้สมัยนานี่ได้แน่นอนครับพี่น้องท่าเสานี่สมัยนั้นเกือบได้สมัยนั้นสมัยนานี่เกือบตกเกือบตกโอ้มันต้องยังสั้นนะครับจะได้มีคนดีๆมาซอยกันนะครับห่างกันจากบ้านผมบ่ไกลนะครับท่าเสาท่าเสาจากไอ้ท่าเสากับไอ้ยังก่อนล่ะเดี๋ยวโทรไปถามเนี่ยก่อนถ้าท่านเลือกกล้วยเชิญยิ้มเป็นสสถ้าท่านเลือกหยองลูกหยีเป็นสสรับรองว่าท่านจะไม่หนาวไม่ต้องห่มผ้าครับเพราะว่าดวงอาทิตย์เนาะยังเป็นสาเหตุความอบอุ่นกับประชาชนได้ท่าเสาตะเภาเออตำบลคุ้งตะเภาตำบลท่าเสาอะไรเออนะครับใกล้ๆกันแล้วก็เมื่อวานที่ไฟไหม้ศาลาก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเออไฟไหม้ศาลาถ้าท่านเลือกยอดนครนายกรับรองว่าท่านจะมีความอบอุ่นมากมายอบอุ่นจนหอดวืดๆพอมีดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ด้วยผู้ใดฮักซ้ำท่านนั่นก็ติดตามกันเสาร์อาทิตย์นะครับนะครับข่าวบ่ายคลายเครียดครับผมนะครับมหาเออมหามหามหาแต่แถมผมมาขันอยากบวชเป็นพระเอาผ้าเหลืองมาคุ้มเลยถือว่าโอ้วันนี้หลวงพี่เลยกวนคิวออกน้อยหนึ่งกวนคิวออกน้อยหนึ่งอันนี้ว่าหยอกซื่อๆหลังเด้อนะครับไปเบิ่งอาชีพนี่ครับอาชีพสับเปลือกนะครับเป็นอาชีพที่สุจริตสุจริตข่าวสารก็มีกลิ่นนะครับข่าวสารที่เขาจะเอาสีไปเป็นกระสอบกระสอบเพื่อการยกให้สับเปลือกสับเปลือกก็เอาไปบ้านนะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อสูทนะครับสับเปลือกมีใส่กระมูโอ้ฮะปกติเขาจะเอาเผาให้ทางศพที่เสียชีวิตอันเผากับเผานะครับอันว่าเผาอันดีๆเพื่อการยกให้สับเปลือกไปนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจเจ้าบอกมาหูเพื่อนครับคือเพราะว่าไปเคยเป็นสับเปลือกมาก่อนโอ้ยกระยอนกระยอนปีท้อนี่เฮ็ดมาสุยางเฮ็ดมาสุยางมาครับแต่อันนี้เป็นสับเปลือกผู้หญิงนะครับสับเปลือกผู้หญิงเหรอเป็นสับเปลือกผู้หญิงครับโดนเตือนสิเห็นนะครับเพิ่นบอกว่าสับเปลือกเพิ่นจัดพิธีไหว้เมนนะครับอ้างว่าเห็นผีมาขอส่วนบุญเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณวิญญาณอยู่แล้วนะฮะเพิ่นบอกว่าทางหนังสือพิมพ์เดลินิวครับเพิ่นได้รับแจ้งว่าที่วัดท่ามะปรางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละครับนางสาวขันทิพย์หรือป้าเตือนนะครับอายุ58ปีเพิ่นเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละครับมีอาชีพเป็นสับเปลือกหญิงของวัดท่ามะปรางนะครับหลักกับเป็นสับเปลือกหญิงคนเดียวของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะฮะได้จัดงานพิธีไหว้เมนนะครับเผาศพเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับที่บ่มีญาตินะครับโดยประเตือนมีการตัดเตรียมของเส้นไหวเอาไว้เป็นจำนวนมากก็ยังเช่นหัวหมูเสียหัวไก่ต้มซีโตปลาซีโตไข่ต้มอีก100ฟองเป็ด2ตัวบักเผาอ่อน7ลูกใบซีอีก2คู่แล้วก็ผลไม้อีกจำนวนหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเบียร์1ลังนะครับพร้อมเหล่า40ดีกี่เปิดฝาเทใส่ในแก้วน้ำเอาไว้อย่างเรียบร้อยทั้งนี้นะครับเมื่อถึงเวลาทางเจ้าภาพจัดให้มีการจุดธูปเทียนกราบไหว้ขออโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณเมรุหรือเมนนะฮะแห่งนี้แล้วก็ดวงวิญญาณของสัมภเวสีที่บ่มีญาติให้มารับเครื่องเส้นไหว้หรือผลบุญกุศลที่อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นก็ได้นำคณะนั่งร่ำจำนวน4คนพร้อมวงดนตรีไทยบรรเลงเพลงดนตรีฟ้อนร่ำนะครับถวายแด่ดวงวิญญาณหน้าเมนเผาศพดังกล่าวนั่งสวงครับกากาวาตนนี่มีอาชีพเป็นสับเปลือกที่วัดท่ามะปางเนี่ยมาโดนกว่า20ปีแล้วแต่ละปีก็จะมีการบวงสวงดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งสีถ้ำให้ตนและก็วัดจะเริ่มลงเรื่องต่อไปจังใดก็ตามนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตนได้เดินตนได้ย่างนะครับผ่านเมรุแห่งนี้เพื่อเข้าไปในวัดระหว่างนั้นก็มองไปเห็นที่เมรุนะครับเมรุหรือเมรุกับอันเดียวกันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อพบหญิงสาวคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่บนชายคาเมรุเผาศพประชันว้ายเออสภาพแต่งตัวด้วยเสื้อกระโปรงสีขาวทั้งชุดไว้ผมยาวหน้าตาสะสวยนะครับทำให้เชื่อยังมั่นใจนะว่าวิญญาณมาขอส่วนบุญกุศลแน่นอนจึงได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สัมภเวสีแล้วก็ดวงวิญญาณทุกดวงที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณแห่งนี้ซึ่งปกติแล้วการจัดพิธีไหว้เมนเผาศพกับบ่มีทิศมองไหนเขาเฮ็ดกันนะครับแต่ที่วัดท่ามะปรางแห่งนี้จะเริ่มจัดทำขึ้นปีแรกปีนี้ด้วยว่าสันว่าครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะกับอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ร่วงลับก็ถือว่าผู้ที่ตายไปก็ได้บุญอานิสงส์ส่วนนี้ผู้เฮ็ดก็ได้บุญคือกันครับอ่ะพี่น้องครับพักเบรกจักครู่ครับเดี๋ยวมาพ่อกันช่วงที่2ของรายการใหม่ครับครับ